ทำหมวกกันหนาวง่ายๆให้กับลูกนะคะทำตามเลยค่ะอันนี้เราก็จะเย็บนะคะเอาชิ้นข้างหูมาเย็บติดกับแผ่นชิ้นบนหัวนะคะหันข้างถูกกับข้างถูกประกบเข้าหากันนะคะแล้วเย็บไปเลยค่ะเย็บให้รอบหัวเลยนะคะอันนี้เราก็เย็บข้างผิดนะคะเย็บให้สุดปลายที่เราตัดไว้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นที่สองนะคะอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งมาประกบเย็บเลยค่ะเอาข้างถูกนะคะลงคว่ำลงอันนี้เราก็จะเย็บแผ่นข้างนะคะให้เข้าหากันเลยมันจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะมีชิ้นนอกแล้วก็ชิ้นในนะคะอันนี้เราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะ1ชิ้นอันนี้ก็จะมาชิ้นที่2นะคะเย็บติดเลยค่ะทำเหมือนกันกับชิ้นนอกเลยนะคะอันนี้ชิ้นนอกนะคะอันนี้เว้นรูไว้สำหรับใส่หูของหมวกนะคะอันนี้เราก็ใส่แล้วก็เราก็เย็บปิดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้1ชิ้นอันนี้จะเป็นชิ้นนอกนะคะเราก็เห็นไหมเนี่ยเย็บพอเราใส่หูลงไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ได้แล้วค่ะ1ชิ้นชิ้นข้างนอกแต่เราก็จะกลับเอาข้างผิดออกก่อนนะคะและทีนี้เราก็จะเอาชิ้นในนะคะยัดเข้าไปนะคะอันนี้ต้องกลับด้านถูกออกมานะคะแล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็จับตะเข็บให้มันตรงกันค่ะเอาเข็มหมุดปักไว้นะคะเราจะได้เย็บตามเย็บให้รอบเลยค่ะอันนี้เราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับออกมาได้เลยค่ะพอเรากลับแล้วนะคะเราจะเอาชิ้นของขอบหมวกนะคะมาปักเข็มหมุดไว้มาร์กไว้ให้มันตรงกันนะคะเพื่อที่เราจะได้พับขึ้นมามันจะได้เสมอกันนะคะเอาเข็มหมุดปักไว้ปักอันนี้จะปักให้รอบเลยนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ปักข้างนึงแล้วเราก็พับครึ่งนึงให้ชิ้นของหมวกนะคะเข้าไปข้างในขอบหมวกที่เราปักไว้นะนี่แล้วเราก็จะปักเข็มหมุดลงไปอย่างนี้ให้มันเท่ากันคราวนี้เราก็เย็บนะคะพอเย็บเสร็จแล้วนี่จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เย็บตรงกลางด้วยนะคะให้ทั้ง2ชิ้นมันติดกันอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูความเรียบร้อยของหมวกนะคะเราก็ตัดขี้ได้อะไรให้มันเรียบร้อยนี่สวยไหมคะได้แล้วค่ะหมวกกันหนาวน่ารักน่ารักให้กับลูกสาวของเรานะคะใส่ให้กับลูกชายก็ได้นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปใส่ให้กับนางแบบของเราในวันนี้